ครับฟูจิซากิครับก็มีคนถามเรื่องธุรกิจบ่อยๆครับผมก็เลยคิดไปคิดมามานั่งคิดต่อธุรกิจมันคล้ายๆกับการเป็นเด็กการเป็นผู้ใหญ่นะยังไงครับให้เราจินตนาการดูครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยพอเราเกิดมาเราก็จะเริ่มให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเราแล้วเราเหมือนก็เราเป็นฮีโร่พ่อซื้อนี่ให้หนูหน่อยสิพ่อดูนี่หนูหน่อยได้ไหมหนูดูเท่ไหมอย่างงู้นอย่างงี้ก็คือเราเป็นหลักนะครับมีก็คือชั้นตอนเด็กๆนี่อะไรก็ชั้นอะไรก็ชั้นถ้าไม่ทำตามเราก็จะร้องไห้แล้วก็จะงองแงนั่นคือตอนเด็กๆก็จะมีคนโผเราแล้วก็เราเนี่ยใช้ชีวิตก็คือโลกต้องอยู่หมุนเพื่อเรานั่นคือตอนเด็กๆครับพอเราโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเป็นไงครับเป็นวัยรุ่นเราก็จะเริ่มใส่ใจเพื่อนนะครับเริ่มใส่ใจเพื่อนเราแคร์เราหรือเปล่าเพื่อนเรามองเราดูดีหรือเปล่าเราเริ่มใส่ใจเพื่อนครับแต่พอเริ่มมีแฟนเราไม่ใส่ใจแฟนเป็นไงครับแฟนก็จะทิ้งเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ครับเราต้องดูแลเด็กเราต้องดูแลครอบครัวแล้วดูแลคนอื่นครับเพราะอะไรครับเพราะเรามีลูกนะลูกก็จะไม่ฟังเราหรือดื้อเราก็ต้องดูแลลูกเราเพราะเรามีความรักเราเริ่มให้ความรักจากคนอื่นได้เราเริ่มดูแลคนอื่นได้จากการที่ตอนแรกๆเราเป็นเด็กนะเราต้องการความรักจากคนอื่นแต่ตอนนี้เราเป็นคนผู้ให้ความรักจากผู้อื่นนั่นหมายถึงการทำธุรกิจก็เหมือนกันครับการทำธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้คุณต้องมองหลายมุมมองลูกน้องมองมุมมองที่ตัวเองเป็นหัวหน้าและมองมุมมองลูกค้าครับทำยังไงให้ลูกค้าสนใจที่จะซื้อของเราไม่ใช่ว่าเราจะขายนะคนที่ทำธุรกิจไม่เก่งกะแต่ขายอย่างเดียวเอาเปรียบนะฉันจะต้องขายอย่างนี้ขายอธิบายสินค้าไปเลยขายอธิบายสินค้าเลยคนที่ทำธุรกิจเก่งๆไม่ขายของทันทียิ่งเป็นของที่ราคาแพงยิ่งเป็นของที่ใหญ่เราจะต้องเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นมิตรกันก่อนสร้างความเชื่อถือกันก่อนครับเหมือนหมอก็เหมือนกันหมอคนไหนไม่มีความเชื่อถือนะคนไข้ไม่กล้าให้ผ่าตัดครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับคุณจะขายของหรือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะประสบความสำเร็จได้คุณต้องมองมุมมอง3มุมก็คือมุมมองของตัวเองการเป็นประธานบริษัทหรือการเป็นลูกน้องเขาหรือเป็นมุมมองของพนักงานและอีกมุมนึงก็คือมุมมองของลูกค้านะครับไม่ได้หมายถึงว่าผมเก่งผมก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆต้องพัฒนาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเราจะคอยดูแลดูตัวเองเสมอว่าเราขาดอะไรแล้วต้องพัฒนาอะไรได้อีกพัฒนาตัวเองได้อีกนะทำให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราขาดก็มานั่งพัฒนาต่อว่าฉันขาดอะไรฉันต้องพัฒนาอะไรได้บ้างจงทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วคนหลายคนมีอายุเยอะแต่ทำตัวเหมือนเด็กภาษาอังกฤษเรียกว่า adult children นั่นคือเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดเป็นเด็กที่ขายของไม่เก่งเนี่ยนั่นแหละมีเหตุผลเพราะว่าต้องการขายเพื่อตัวเองให้ได้อย่างเดียวทำไงให้ลูกค้าได้ทำไงให้ลูกค้าได้ก็คือการบริการเขาดีๆเวลาเขาซื้ออะไรเราอยากจะให้อะไรให้เขาเต็มที่เอาผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในร้านให้เขาครับเขาจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาครับไม่ใช่ว่าเวลาเราทอนแบงค์เราเอาแบงค์ที่เน่าที่สุดคืนเขาหรือเปล่าเราเอาแบงค์ที่ดีที่สุดคืนเขาก่อนครับแล้วในที่สุดถ้าเราเหลือแบงค์ที่มันห่วยที่สุดในร้านนั่นคือแบงค์ที่ใหม่ที่สุดในร้านแล้วครับเพราะคุณเริ่มให้จากอันที่มันดีที่สุดในร้านก่อนนั่นคือการใส่ใจเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจก็เหมือนกันถ้าจะประสบผลได้ลูกค้าต้องมีใจครับและลูกน้องต้องอยู่ด้วยได้ครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมเองก็ต้องพัฒนาแต่เพื่อนๆก็ต้องพัฒนาด้วยไม่ใช่ว่าตัวเองอย่างเดียวต้องพัฒนาต่อไปพัฒนาต่อไปเหมือนเราเป็นพ่อแม่คนเหมือนเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราลองคิดดูครับว่าทำยังไงให้3ฝ่ายวินวินวินทุกฝ่ายครับถ้าเราอยากเพิ่มรายได้ต้องเพิ่มความรู้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้เพื่อนๆใช้ชีวิตราบรื่นในวันนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิซากิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ